สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่รับรองการล้มล้างรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่17ของประเทศไทยในขณะที่รัฐธรรมนูญแหง่งราชานจาจักรไทยพุทธศักราช2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่18ของประเทศไทยรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ถือว่าไม่มีความเป็นรัฐธรรมนูญในความหมายที่แท้จริงตามหลักรัฐธรรมนูญนิยมสากลเพราะเหตุใดผมจึงได้พูดเช่นนั้นที่ผมพูดเช่นนั้นก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองและคุ้มครองการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549 ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งนี้โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549บัญญัติไว้ในมาตรา36และมาตรา37ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทยพุทธศักราช2,550ได้บัญญัติไว้ในมาตรา309ท่านผู้ชมครับเอกสารที่ระบุให้การคุ้มครองการกระทำ ของคณะบุคคลที่ได้ก่อการล้มล้างรัฐธรรมนูญนั้นจะเรียกว่าเอกสารนั้นว่ารัฐธรรมนูญหาได้ไหมรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศรรักราช2,140เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เมื่อวันที่11ตุลาคม2,140 แต่จู่ๆก็มีคณะบุคคลซึ่งเรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขได้ก่อการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวต่อจากนั้นเพียงไม่กี่วันคณะผู้ก่อการล้มล้างรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็นำร่างรัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิธไธยประกาศใช้ โดยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้มีบทบัญญัตินิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารซึ่งบัญญัติไว้ในมาตราสาและมาตรา3.7ผู้ที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารก็คือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินหัวหน้าคณะรัฐประหารนั่นเองดังนั้นเอกสารที่มีชื่อเรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549จึงไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในความหมายที่ทั่วโลกยอมรับส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยพุทธศักราช2,550นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญเช่นกันเพราะเป็นเอกสารที่ให้การรับรองและคุ้มครองการกระทําของคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,549 ซึ่งได้ก่อการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญว่าเป็นการกระทําที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งก็เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549นั่นแหละคือเป็นรัฐธรรมนูญที่รับรองการล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญได้อย่างไรท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักรไทยพุทธศักราช2550 ซึ่งบัญญัติบทนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549และคณะบนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชอซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา36และมาตรา37ของรัฐธรรมนูญแหง่งราชานาจาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549สืบเนื่องมาจนถึงมาตรา309ของรัฐธรรมนูญแหง่งราชานาจักรไทยพุทธศักราช2550 ซึ่งเป็นการนิรโทษกรรมแบบรวบยอดและต่อเนื่องในลักษณะที่คล้ายจะเป็นการนิรโทษกรรมให้แก่การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นตอนรัฐประหารในระหว่างการใช้บังคับของประกาศคณะปฏิรูปก,การปกครองหลายบับหลายสิบฉบับในระหว่างการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยชุบฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549และในระหว่างการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2,550ซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่าตราบใดที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศรรักราช2,550ยังมีผลใช้บังคับอยู่นี้การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,149ซึ่งเป็นการกระทำความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงข้อหาเป็นกบฏซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ก็ไม่ต้องรับผิด เพราะถือว่าการรัฐประหารดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแล้วท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจกไทยพุทธศักราช2 5 5 0จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเมื่อไม่ใช่รัฐธรรมนูญการที่รัฐสภาจะตั้งสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไปทําการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วนําไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ จึงเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรมสูงสุดแล้วเพราะจะทำให้เราได้รัฐธรรมนูญที่แท้จริงและที่สำคัญเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอ,อุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่รับรองการล้มล้างรัฐธรรมนูญก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ